บนโลกนี้เนี่ยมีป้ายสัญลักษณ์มากมายครับแล้วมันก็มาพร้อมกับความหมายที่เข้าใจได้ไม่ยากแต่ว่าก็มีป้ายจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เราไม่แน่ใจว่ามันทำมาเพื่ออะไรมีความหมายว่ายังไงและหลายคนเนี่ยก็คิดว่ามันสื่อถึงเรื่องเหนือธรรมชาติและนี่คือคำเตือนที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามหนีไปเมื่อเจอป้ายนี้สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์แล้วก็นิกกี้เมาส์แฟมิลี่ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกันก็กดติดตามช่องนิกกี้เมาส์ด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณชอบเรื่องราวลึกลับความดำมืดแล้วก็ตำนานดาร์กจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยคุณเข้ามาถูกช่องแล้วครับกดติดตามเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดเวลาที่นิกลงคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผมมาถึงเรื่องราวในวันนี้กันบ้างครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยขอให้นิกทำคอนเทนต์แบบนี้นั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับป้ายลึกลับป้ายต่างๆที่มันดูหลอนๆที่เกิดขึ้นรอบๆโลกซึ่งวันนี้เนี่ยนิกก็จัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วบอกเลยว่าป้ายนี้ชวนหลอนมากๆเลยครับแต่ก่อนอื่นครับผมเพื่อไม่ให้เกิดการดราม่านะครับต้องขอทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลในคอนเทนต์นี้เนี่ยมันเป็น Urban Legend หรือว่าเป็นตำนานเมืองเป็นเรื่องเล่าที่หาที่มาที่ไปไม่ได้ไม่มีที่มาที่ชัดเจนแต่ว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้เนี่ยก็มีข้อมูลแล้วก็มี reference ทุกอย่างนะครับใน description เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณจะดูเนื้อหาในวิดีโอต่อไปนี้ให้คุณดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับและถ้าหากว่าคุณพร้อมแล้วก็เข้าไปพบกับหนีไปถ้าเจอป้ายนี้ได้เลยครับบนถนนของชนบทในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าหากว่าคุณขับรถไปบนถนนที่ทอดยาวอาจจะได้เจอกับป้ายสัญลักษณ์มากมายที่มีความหมายเป็นสากลแต่ว่ามีอยู่แผ่นป้ายนึงครับที่จับได้ว่าเป็นป้ายที่จะเจอได้ยากมากแล้วก็น้อยคนนักที่จะได้เห็นป้ายนี้จริงๆนั่นก็คือแผ่นป้ายที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ป้ายนี้ครับและเผื่อใครที่ยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของมันตามกฎจราจรสากลเนี่ยป้ายสีเหลืองทุกป้ายนั้นถูกทำมาเพื่อเตือนให้ระวังอันตรายมันถูกใช้ควบคู่กับสัญลักษณ์สีดำข้างในเพื่อบอกให้คนขับขี่เนี่ยได้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าเช่นทางโค้งทางแยกทางตันทางลาดชันหรือว่าทางขรุขระซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยจะได้รู้ก่อนหน้าแล้วก็จะได้เตรียมตัวระวังตัวได้ถูกต้องครับแล้วก็ลดอุบัติเหตุที่จะเกิดตามมาได้ด้วยอย่างไรก็ตามครับนอกเหนือจากป้ายสีเหลืองที่มีสัญลักษณ์เฉพาะมันก็ไม่สามารถครอบคลุมทุกเหตุการณ์หรือว่าความหมายทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นป้ายสีเหลืองพร้อมกับเครื่องหมายอัศเจรีย์หรือว่าเครื่องหมายตกใจนี้จึงถูกใช้ขึ้นพร้อมกับข้อความแจ้งเตือนด้านล่างในกรณีที่ไม่มีป้ายแจ้งเตือนอันไหนที่ตรงกับการแจ้งเตือนที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวครับและถ้าจะบอกว่าป้ายเตือนเครื่องหมายตกใจพร้อมกับข้อความเฉพาะเป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากแล้วแต่ป้ายเครื่องหมายตกใจสีเหลืองที่ไม่มีข้อความบอกเนี่ยยิ่งหาได้ยากกว่ายากที่สุดครับและเหตุผลที่ดูน่าขนลุกแล้วก็ลึกลับนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนบางกลุ่มและมันถูกบอกเล่าส่งต่อไปเรื่อยๆพวกเขาเชื่อว่าป้ายที่มีลักษณะนี้หมายถึงในบริเวณนั้นอาจมีผีปรากฏขึ้นแน่นอนครับว่าข่าวลือหรือว่าตำนานเมืองพวกนี้เนี่ยใครๆก็สามารถแต่งขึ้นได้แต่ในความเป็นจริงนั้นพวกเขาเนี่ยอาจจะสัมผัสได้หรือว่าเคยมีประสบการณ์บางอย่างที่สามารถพูดได้ว่าในบริเวณที่มีป้ายเตือนลักษณะนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีดวงวิญญาณปรากฏขึ้นมาให้เห็นได้บ่อยๆยกตัวอย่างเช่นสถานที่ต่อไปนี้ครับตัวอย่างแรกอยู่บนถนนโชมารุจังหวัดไซตามะถนนเส้นนี้ส่วนหนึ่งอยู่ในเมืองฮันโนโดยทั่วไปแล้วเป็นเส้นทางที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามแต่ด้วยความที่ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่แคบแล้วก็มีความคดเคี้ยวมากกว่าถนนทั่วไปมันจึงมีชื่อเสียงอีกเรื่องนึงในด้านของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆบนถนนเส้นนี้แม้ว่าในตอนปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีการสร้างอุโมงค์เพื่อลดปัญหาถนนที่คดเคี้ยวแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีคนจำนวนมากที่จากโลกใบนี้ไปบนถนนเส้นนี้ครับคนที่ใช้เส้นทางสัญจร นี้ก็พบกับอะไรแปลกๆมากมายดวงวิญญาณร่างโปร่งแสงหรือว่าผีที่ปรากฏตัวอยู่ในบริเวณนี้และที่สำคัญที่นี่มีป้ายนี้ครับ
สถานที่ต่อมาคือภูเขาฮาโกดาเตะตั้งอยู่ในเมืองฮาโกดาเตะของฮอกไกโดและตามข้อมูลที่นิคหามานะครับที่นี่เนี่ยติด1ใน3ของสถานที่ที่มีวิวตอนกลางคืนที่สวยงามที่สุดในโลกแต่ว่าในจุดที่สวยงามแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยมีความแปลกประหลาดซ่อนอยู่ครับเพราะการขึ้นไปชมความสวยงามของทิวทัศน์นั้นคุณต้องขับรถขึ้นไปบนภูเขาไปถึงจุดสูงสุดและระหว่างเส้นทางขึ้นเขานั้นมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่ตั้งขึ้นมาขั้นกลางบนถนนเส้นนี้จนผู้ขับขี่เนี่ยต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษมีเรื่องเล่าว่ามีหลายครั้งที่มีการพยายามตัดต้นไม้ต้นนี้เพื่อปรับปรุงถนนแต่กลับเกิดปรากฏการณ์ลึกลับเช่นเครื่องจักรพังคนงานได้รับการบาดเจ็บและมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวครับในที่สุดครับจึงได้มีการติดตั้งป้ายสีเหลืองพร้อมกับเครื่องหมายตกใจติดเอาไว้ที่ต้นไม้จริงอยู่ครับที่อาจจะต้องการบอกให้คนขับรถรู้แต่ว่าที่มาของมันนั้นคือความแปลกประหลาดที่ไม่อาจจะเข้าใจได้และอีกข้อมูลนึงครับที่ทำให้ป้ายนี้ที่ตั้งอยู่บนภูเขาฮาโกดาเตะนั้นดูสยองขวัญเพราะว่าในอดีตนั้นสถานที่อย่างนี้เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการในช่วงสงครามมีเศษซากบางส่วนหลงเหลือให้ได้เห็นอยู่ในภูเขานี้และคุณคิดว่าถ้ามีการพบเห็นดวงวิญญาณหรือว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดที่นี่บนภูเขาแห่งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมครับและอย่างไรก็ตามครับผมป้ายนี้เนี่ยในญี่ปุ่นนั้นมันถูกตั้งขึ้นไว้ในสถานที่ที่อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตซึ่งมันก็เคยมีการสูญเสียเกิดขึ้นจริงๆมาแล้วแล้วก็ไม่อาจบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรก็เลยมีการติดตั้งป้ายที่มีเครื่องหมายตกใจนี้เอาไว้โดยที่ไม่มีข้อความเสริมครับอ่ะทุกคนถ้าเรามองในมุมที่ไม่ใช่เรื่องราวของจิตวิญญาณนะครับป้ายนี้เนี่ยมันก็ถูกตั้งเอาไว้ในสถานที่ที่อาจจะเป็นอันตรายเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตแต่ถ้าหากว่าเรามองลึกลงไปมองย้อนกลับไปเนี่ยนั่นหมายความว่าสถานที่อย่างนี้มันเคยมีคนที่จากไปในจุดนี้บริเวณนี้มาก่อนดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองว่าป้ายนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเตือนว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันมีผีก็อาจจะไม่แปลกใจอะไรใช่ไหมครับเอาเป็นว่าถ้าเราบังเอิญนะครับขับรถไปหรือว่าเดินทางไปในที่แปลกๆแล้วก็ไปเจอป้ายนี้ก็ให้เราเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางแต่ว่าอย่าลืมมองไปรอบๆข้างให้ดีนะครับเพราะว่าคนที่ดูวิดีโอนี้เนี่ยก็อาจจะรู้ความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในป้ายนี้ครับอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหนีไปถ้าเจอป้ายนี้นะครับป้ายสุดหลอนที่มีตำนานเมืองที่น่าขนลุกครับผมและหากว่าคุณชอบเรื่องราวของป้ายแปลกๆแบบนี้เนี่ยนิกเคยทำเอาไว้ในคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับเกี่ยวกับป้าย Waving Children ไปดูก็ได้นะครับเดี๋ยวนิกจะติดลิงก์เอาไว้ที่ด้านบนอ่ะและหากว่าอยากให้นิกทำเรื่องราวเกี่ยวกับป้ายหลอนๆแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับป้ายไหนสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วพบกับเรื่องราวหลอนๆดาร์กแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอถัดไปครับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ